สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Stardew Valley นะครับซึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าอะไรนะเกมยอดนิยมนะของผู้เล่นหลายๆท่านทั่วโลกนะฮะซึ่งพอดีว่ามีข่าวอัปเดตใหม่นะผมก็เลยคิดถึงนะฮะก็เลยกลับมาเล่นนะครับโปรเจกต์นี้ก็เป็นอันนี้ต้องเรียนบอกก่อนนะเป็นโปรเจกต์แบบเล่นชิวๆยาวๆนะฮะว่าจะไม่ตัดนะครับไม่ตัดคลิปไม่ตัดต่ออะไรนะยกเว้นแต่มันจะเกิดอุบัติเหตุจริงๆอ่ะก็ยาวๆไปนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นก็คือกดเริ่มใหม่เลยนะครับเล่นใหม่นะครับเอาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตอนนี้ก็เปิดกล่องก่อนฮะแล้วก็จะได้เมล็ดพาสติปา15ถุงนะฮะใช้คำว่าถุงแล้วกันดูในสมัยดีกว่านะโอเคพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้แดดออกนะครับสุดยอดเลยช่วงนี้ดวงวิญญาณอารมณ์ดีนะครับจะทำให้เราสามารถทำนู่นทำนี้ได้ดีขึ้นนะตรงนี้ก็ยายมันนี่เอาไว้นี่ละกันมันจะได้ดูไม่เกะกะนะประมาณนั้นโอเคอันนี้ปึ๊บจริงๆไม่ต้องจัดของก็ได้นะโอเคมาเสียงแรกที่ผมจะทำนะฮะนี่ตัดหญ้าก่อนเลยครับการตัดหญ้านี่ก็มีข้อดีนะที่ทำให้คุณได้นอกจากไฟเบอร์แล้วคุณอาจจะได้อะไรนะมิกซีด้วยนะครับซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แบบสุ่มนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้ energy เยอะนะผมก็ลืมไปนะจริงๆช่วงแรกนี่คือแบบเก็บพลังงานไว้ใช้สักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเราจะต้องแบบขุดแปลงปลูกผักนะ1 2 3 4 5แบบนี้แล้วกันนะ1 2 3 4 5กดผิดนะ1 2 3 4 5เสร็จปุ๊บโรยเมล็ดลงไปโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นโปรเจกต์ชิวๆนะครับผมทำอะไรไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะแนะนำเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแพชใหม่นะน่าจะเป็น 1.6 มั้งหรือ 1.16 ผมจำไม่ได้เว้ยมีให้ดูไหมแหมไม่มีโอเคช่างมันเอาเป็นว่ามันคือแพชล่าสุดนะฮะตามปฏิทินนะก็คือตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันเป็นปี2024นะ2567นะก็แพทนั้นแหละฮะนั่นแหละอย่างที่บอกนะฮะอัปเดตใหม่ก็เลยอยากกลับมาเล่นนะฮะก็เลยมาเล่นดูนะครับแล้วก็เล่นบอกก่อนนะฮะสำหรับใครที่ติดตามผมมานานเขาก็จะรู้ดีนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไม่เคยเห็นผมเล่นเกมนี้ผมก็คงต้องบอกก่อนนะก็คือผมไม่ใช่สายไม่ใช่สายปลูกผักนะฮะบอกไปก่อนนะครับไม่ใช่สายปลูกด้วยไม่ใช่สายปลูกพืชแต่ว่าผมนี่เป็นสายแบบถางป่าอย่างนี้มากกว่านะฮะแต่ว่าผมปลูกพืชแบบมันปลูกเอาคอลเลกชันเฉยๆนะเพราะมันมีคอลเลกชันตรงนี้ไงเนี่ยมีให้เก็บด้วยนะประมาณนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยแบบว่าปลูกพืชเพื่อเก็บสะสมเฉยๆนะประมาณนั้นแต่ว่ารออีกสักพักเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนสักต้นนึงฮะเดี๋ยวจะแวะไปร้านปีแอร์นะฮะก็อาจจะมีทักทายชาวเมืองด้วยตามปกติตอนนี้โอ้ผมว่าผมต้องตัดไม้เพิ่มสักหน่อยแล้วอย่างน้อยสักไม้สัก50แท่งเนาะผมจะมาทำเชสนะฮะที่แปลว่าหน้าอกไม่ใช่นะครับเชสในที่นี้มันแปลว่าหีบนะครับผมหีบหรือบางท่านอาจจะใช้คำว่ากำปั่นก็ได้นะโอ้โหแล้วแบบโบราณมากเลยนะคำนี้เนี่ย4546โอ้โหแต่ว่า energy มันใกล้หมดแล้วอะผมว่าผมตัดต้นไม้ใหญ่เลยดีกว่านะโอเคเริ่มใหม่นะแต่ว่าใช้คำว่าเริ่มใหม่อย่างนี้เกมนี้เนี่ยผมจะจีบใครดีผมมีตัวเลือกอยู่2ตัวนะใครที่แบบมีคำแนะนำนี่ก็แนะนำเข้ามาได้นะครับคือที่ผมเล็งไว้ก็จะมีอยู่2คนนะก็คือเลอาหรือไม่ก็เอมิลี่นะนั่นแหละครับแต่ว่าปกติไม่ใช่ปกติคือก่อนหน้านี้นี่ส่วนใหญ่ผมจะจีบเลอานะฮะดูว่าตอนนี้ผมจะจีบเอมิลี่ดิก็น่าสนใจนะลองอะไรลองทุยไม่ใช่ลองอะไรใหม่ๆบ้างประมาณนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ energy ผมเหลืออยู่54นะครับโอเคเดินสำรวจพื้นที่ป่ารอบๆเผื่อจะเจออะไรบ้างนะสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกแมปชายหาดนะฮะก็เพราะว่าแมปชายหาดมันมีอะไรให้ทำเยอะนะครับอย่างเช่นที่แน่ๆก็คือปลูกพืชนะปลูกพืชผักนะครับอันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็หาของป่าก็ได้นะครับแล้วก็มีแบบของที่มันลอยตามน้ำมาแบบสุ่มก็มีนะ
โอ้สวัสดีครับคุณกัสโอ้สวัสดีผมชื่อกัสนะเป็นพ่อครัวแล้วก็เป็นเจ้าของ Stardrop Saloon ด้วยนะแล้วก็แวะมาได้นะถ้าหากว่าอยากจะแบบอะไร refreshment ทำตัวเองให้สดชื่นนะผ่อนคลายอะไรประมาณนะก็นั่นเลยผมจะมีกาแฟร้อนๆแล้วก็เบียร์เย็นๆต้อนคอยต้อนรับเสมอประมาณนั้นนะแล้วตรงนี้กระดานรับเควสไม่มีอะไรเลยมีเควสไหมไม่มีนะโอเคแวะเข้ามาในร้านปีแอร์เลยนะส่วนตรงนี้สวัสดีครับป้ามานีโอ้ตอนนี้ท่านเจ้าเมืองเลวิสบอกฉันมาแล้วว่าคุณจะมาฉันชื่อมานีนะแล้วตอนนี้ฉันขายพวกของปศุสัตว์ต่างๆแล้วก็มีปศุสัตว์ขายด้วยประมาณนั้นนะแล้วก็อยู่ชูสวิงบายซัมทามก็แวะมาก็ได้นะจะแปลเท่าที่แปลได้นะคือคำบางคำผมก็ไม่รู้นะประมาณนั้นโอเคตรงนี้อบิเกลนะโอ้จริงๆโอ้มันเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยฉันได้ยินว่ามีคนจะย้ายเข้ามาใหม่จะมาอยู่ที่ฟาร์มเก่าๆนี้ก็คือเรานี่แหละจำโอ้แต่ว่าฉันนี่ชอบสำรวจพื้นที่ป่ารกชักมากกว่านะทำไมอันตรายนะครับโอ้สวัสดีมิสเตอร์เอ็นทีเป็นชาวสวนคนใหม่ผมชื่อปีแอร์นะเป็นเจ้าของร้านโชห่วยที่นี่แหละแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะต้องการเมล็ดพันธุ์แล้วก็แวะมาที่ร้านผมได้เลยแล้วก็ผมอาจจะรับซื้อของคุณด้วยนะในบางครั้งในราคาที่ดีโอเคได้ตั้งโอเคงานเกษตรกรรมเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยทำให้เมืองนี้มีเศรษฐกิจที่คึกคักก็ได้ประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับนี่สิ่งที่ผมโฟกัสก็คือการซื้อพวกนี้นะถั่วเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อมาตั้งแต่ช่วงวันแรกๆเลยนะเพราะว่ามันจะเรียกว่าอะไรวะมันจะเดี๋ยวนะโอเคถั่วมันจะต้องใช้เวลาโตนะนี่ไงมันบอกไว้อยู่นะก็คือปลูกสิ่งนี้ในฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะใช้เวลาเจริญเติบโต10วันหลังจากนั้นก็จะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องโอเคมาโอ้มีของกินเอ้ยอะไรเนี่ยแซลมอนดินเนอร์ของกินใหม่เหรอไม่เคยเห็นโอเคสวัสดีครับแซมว่าไงโอ้คุณคงจะเป็นคนที่ย้ายเข้ามาใหม่สินะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันทักทายชาวเมืองไปนะจังหวะนี้ว่ายังไงจอร์จไม่เคยชอบเลยที่จะต้องพบเจอกับคนใหม่ๆเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะฉันชื่อว่าจอร์จนะเอาล่ะจะไปไหนก็ไปจอร์จนี่คุณปู่แกก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวแวะมาทักทายคุณยายเอเวลีนหน่อยโอ้สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนเล็กๆน้อยๆของเรานะคืออยากจะเรียกฉันว่าคุณย่าคุณยายก็ได้แล้วแต่นะนี่แปลเลยนะตรงนี้เฮ้ยป้าแพมอุ้ยหาตัวยากอยู่นะจริงๆก็ไม่ยากนะแค่แบบไม่ค่อยได้เจอป้าแกออกมาจากบ้านในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะไปเจออยู่ในซาลูนนะอ่ะโอ้สวัสดีหนุ่มน้อยฉันชื่อแพมนะก็อันวิวเกตอย่าทำตัวเหลวไหลอย่าทำตัวอย่าเกเรนักล่ะเราจะได้ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นโอ้สวัสดีผมชื่อแซมยินดีที่ได้รู้จักวิเลอาวิจีบเลอาได้ไหมวะแต่ว่าจีบเลอาเนี่ยจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะโอ้สวัสดียินดีที่ได้พบเจอคุณคุณเลือกเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ดีนะฤดูใบไม้ผลินี่เป็นฤดูที่น่ารักประมาณนั้นเฮ้ยคุณหมอฮาร์วีเดนจริงๆหมอแกชื่อฮาร์วีนะแต่ผมเติมเดนให้นะฮาร์วีเดนตัวละครจากแบทแมนนะฮาร์วีเดนนี่คือใครนะทูเฟสป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่นะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักผมคือฮาร์วีเป็นหมอเป็นหมอท้องถิ่นของที่นี่นะโอเคตอนนี้ผมก็ตรวจสุขภาพตามปกติแล้วก็ให้คำแนะนำนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับทางการแพทย์ให้กับชาวเมืองเพลิแคนก็ถือว่าเป็นงานที่ดีโอเคแล้วก็หวังว่าคุณจะได้รับรางวัลจากการทำงานของคุณนะประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้คือเมล็ดพันธุ์เยอะมากนะจริงๆเนี่ยผมกะว่าจะซื้อให้ครบนะตามที่ปีแอร์ขายนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์ไงตอนนี้แต่ตั้งอยู่แค่20นะโอเคตรงนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเราก็ทำการหว่านเมล็ดเลยนะแต่ว่าก่อนนั้นเราต้องขุดแปลงก่อนนะแบบนี้นะครับแล้วก็รดน้ำไปนะฮะรดไปเลยนะไม่ต้องรอรดทีเดียวก็ได้นะครับยังไงมันก็เสีย energy อยู่แล้วนะ
1 2 3โอเคเอาปุ่มนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆเนี่ยจะไปหาเกี่ยวหญ้าแล้วก็หามิกซีดก็ได้นะจริงๆแล้วก็กินอันนี้ก่อนฟิลสแน็คเพิ่ม energy เพิ่มพลังแต่ว่าแซลมอนดินเนอร์นี่เก็บไว้ก่อนนะมันได้ energy เยอะนะครับผมอันนี้เอ๊ะแต่ว่าปกติแล้วถ้าหากว่าดูดวงแล้วบอกว่าวันนี้ดวงดีเนี่ยมันต้องดรอปมิกซีดบ้างสิยังไม่เจอเลยอะโอ้เจอแล้วโอเคบนปุ๊บได้ปั๊บเลยนะฮะดีมากโอเคชิวๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งรีบนะฮะอาจจะเล่นไม่ถูกใจใครก็อย่างที่บอกนะขออภัยด้วยนะครับแนะนำเข้ามาได้นะแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจะเล่นแบบเอาเป็นเอาตายหรือว่าทำอาชีพเมนหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะก็แค่แบบเอามันเอาสนุกนะฮะแต่ก็ยังบอกนะครับไม่ตัดนะครับเป็นคลิปยาวคลิปเดียวนะตรงนี้ยังไงโอ้สรุปได้มิกซีดมาแค่นี้เหรอโอ้น้อยจังตรงนี้มีหญ้าเกี่ยวทิ้งก่อนนะหญ้าที่เอาไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์หญ้ามาใหม่นะตอนที่ผมอยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับผมจะควบคุมพื้นที่นะแล้วก็อันนี้บอกไว้เผื่อแบบมือใหม่เข้ามาดูนะซึ่งรู้สึกว่าเกมนี้นี่ก็จะมีมือใหม่เยอะมากนะฮะตอนนี้ได้มิกซีนมา2แล้วนะอ่ะสิ่งที่จะบอกกับมือใหม่นะถ้าเป็นแมปชายหาดเนี่ยตรงนี้นี่คือพื้นที่สำหรับการปลูกพืชที่คุณสามารถวางสปริงเกอร์ได้นะซึ่งตอนนี้ผมครับสปริงเกอร์ไม่ได้นะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพื้นทรายแบบปกติที่ผมขุดแปลงเมื่อกี้เนี่ยมันวางลินพันกันอีกแล้วมันวางสปริงเกอร์ไม่ได้นะนั่นแหละคุณก็ต้องเอาบัวรดน้ำรดไปนะฮะก็จะทำให้คุณเสียพลังงานไปนะครับผมแล้วก็ถ้าลงมาตรงนี้คุณก็จะได้พบกับพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้านะตรงนี้เนี่ยจะมีพวกของป่าดรอปได้ไงมาแล้วนะนี่ครับแดฟโฟดิลนะโอเคก็เท่านี้เดี๋ยวจะแวะไปซาลูนนะเอาแดฟโฟดิลไปขายนะไม่ใช่ไปขายเอาไปให้ NPC เอาไปให้ MCV ผมหลอนอะไรวะเนี่ยคนละเกมมาโถตรงนี้เกี่ยวหญ้าทิ้งก่อนอ่ะพวกตรงนี้อ่ะเกี่ยวทิ้งเลยอย่างนี้แต่ว่ามิกซีดเนี่ยถึงจะบอกว่ามันเป็นเมล็ดแบบสุ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้พืชทุกชนิดนะฮะคือบางชนิดเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องไปหาด้วยวิธีอื่นหรือไม่ก็ต้องไปซื้อจากปีเอนะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่ามันจะได้พวกดอกไม้ด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือพวกธัญพืชพวกพืชผักเนี่ยมันได้แน่นอนนะยกตัวอย่างเช่นข้าวนะไรซ์นะอันนี้นี่มิกซีไม่ได้แน่นอนนะ1 2 3 4 1 2 3 4ได้อะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้นะโอเคแต่ที่แน่น่าจะได้โปเตโต้นะโอเคกลับเข้าบ้านก่อนนะจังหวะนี้มาเก็บของแล้วก็อุ๊ย energy เหลือ49เยอะจังดีๆๆตัดต้นไม้ก่อนนะสักต้นหนึ่งจังหวะนี้เอาสกิล foraging นะผมอยากได้ foraging level 1นะเพราะว่ามันจะได้เรียกว่าอะไรอ่ะเวลาตัดต้นไม้เนี่ยมันจะได้เมล็ดพวกลูกไม้มันด้วยนะจะได้ขยายพันธุ์ต้นไม้ต่อได้นะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวเราจะได้ทำสวนยางกันนะนั่นแหละตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ9โอ้โห75โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนนะกลับเข้าบ้านเอาของไปเก็บตามเดิมอย่างนี้นะครับไม้โอ้ยังไม่ถึง50โอเคถ้าเก็บไม้ถึง50เนี่ยจะได้ทำหีบเพิ่มอีกสักหีบหนึ่งนะ ไปเลยครับแวะไปทักทายชาวบ้านชาวช่องนะที่สลูนนะถ้าพูดแบบตรงไปตรงมามันก็คือร้านเหล้าประจำหมู่บ้านนะประจำเมืองนะนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวคนขยะดูเอาคนไม่ได้นี่คนไปแล้วนี่หว่าโอเคเข้ามาแล้วนะขายได้ไหมเยอะไม่ได้จะนั่งโถนี่โอ้ขายไม่ได้นะถ้าขายได้นี่จะดีเลยนะจะได้มีตังไปซื้อเมล็ดพันธุ์ปีเอได้นะโอ้สวัสดีครับเอมิลี่จะว่าไปจีบเอมิลี่เอมิลี่นี่จีบง่ายอยู่นะเพราะว่าหาตัวง่ายมากนะฮะเวลาเย็นๆก็แวะมาที่ซาลูนนะเอมิลี่พูดว่าอะไรโอ้เ
ฉันสามารถอ่านใจคุณได้โดยดูจากสีหน้าเลยนะคุณเพิ่ง you are going to love in here อ๋อคุณฉันคิดว่าคุณน่าจะต้องรักเมืองเพลิแคนนี้แน่ๆเลยฟังคำเตือนนี้ถ้าว่าคุณคิดว่าจะหาอะไรสักอย่างทำในช่วงตอนเย็นก็แวะมาที่ซาลูนได้นะนี่คือสถานที่ที่ฉันทำงานอยู่ประมาณนั้นนะจริงๆเอมิลี่นี่เธอมีความฝันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าอยากจะทำอะไรนะแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็เลยมารับจ็อบที่นี่นะประมาณนั้นโอเคเชนก็จะพูดประมาณว่าเอ้ยผมไม่รู้จักคุณแล้วทำไมคุณต้องมาคุยกับผมนะก็จะเป็นคนแบบนี้นะช่วงแรกๆแต่พอรู้จักกันไปก็ไม่สปอยแล้วกันนะตอนนี้ไม่สปอยนะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะผมอาจจะสปอยก็ได้โอเคกลับบ้านก่อนนะจังหวะนี้ตอนนี้ก็ทุ่ม50แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยผมเนี่ยนะมันเป็นสตาร์ติดเอ้ยคลินเออไม่นะช่างตีเหล็กประจำเมืองสวัสดีครับโอ้สวัสดีผมชื่อคลินอ้าวอ่านไม่ทันกดไปก่อนผมคือช่างตีเหล็กประจำเมืองนี้แล้วก็ถ้าหาว่าคุณอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณแล้วก็ผมทำให้ได้นะประมาณนั้นเอาให้เอมิลี่ต้องชอบโอเคโอ้ขอบคุณฉันรู้สึกได้ถึงพลังด้านบวกของขวัญชิ้นนี้เอมิลี่นี่นางก็จะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเบียวๆหน่อยนะประมาณนั้นแต่เรียกได้ว่าเป็นประเภทแบบมนุษย์อารมณ์ดีเกินเหตุอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นสายมูด้วยนะอันนี้หลายๆท่านก็รู้กันดีนะโอเคแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยผมต้องกลับฟาร์มก่อนนะกลับบ้านก่อนเพราะตอนนี้ต้องกลับไปนอนนะถ้าไม่งั้นมันจะสลบนะครับผมถ้าสลบนอกพื้นที่ฟาร์มตัวเองนี่ก็เสียตังค์นะฮะไม่คุ้มแวะตีเห็นหน่อย1ก้อนนะฮะโอเคเข้าบ้านปึ๊บแล้วก็กดนอนเลยเรียบร้อยข้ามวันข้ามเวลาโอเคเซฟวันนี้ไม่มีรายได้สักบาทนะตื่นมาในเช้าวันต่อไปเรียบร้อยดูสิเวเทอร์รีพอร์ตว่าไงโอ้ยพรุ่งนี้ฝนตกดีจังเลยแล้วดวงวันนี้ว่ายังไงครับโอเควันนี้ดวงวิญญาณอารมณ์ดีนะเราน่าจะโชคดีประมาณนั้นเฮ้ยมีจดหมายมาสวัสดีก่อนผมเพิ่งกลับมาจากทริปตกปลาแล้วก็คุณควรที่จะแวะมาหาคุณควรที่จะแวะมาที่ชายหาดนะถ้าหากว่าว่างแล้วก็ผมมีบางสิ่งอยากจะให้อันนี้ก็บอกเลยนะคือวิลลี่จะเอาเบ็ดตกปลาให้นะครับซึ่งถือว่าดีนะอ๋ออย่างหนึ่งคือแมปบีชแมปชายหาดเนี่ยฟาร์มชายหาดนี่คือมันตกปลาได้นะคือตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างหาของป่าปลูกพืชก็ได้เลี้ยงสัตว์ก็ได้แล้วก็ตกปลาก็ได้อีกนะโอ้โหได้แบบ4อย่างพร้อมกันเลยนะเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือลงเมืองนะมันไม่มีนะไม่มีเมืองนะคือแมปนี้มันก็เป็นแมปที่เอาง่ายคือถ้าคุณมีเบ็ดตกปลาเนี่ยคุณสามารถปั๊มเงินได้ง่ายๆเลยอะตอนนี้ผมว่าต้องใช้ energy ให้คุ้มค่าหน่อยแล้วก็แต่เดี๋ยวอยู่ไหนไม่ใช่ steel โอเค farming roof foraging ยังไม่ขึ้นนะสกิลมันจะอัพก็ต่อเมื่อคุณเก็บค่าประสบการณ์ได้ครบแล้วก็เป็นตอนที่คุณนอนนะเพื่อที่จะข้ามไปอีกวันหนึ่งนะไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับผมตามนี้นะ โอเคจริงๆอยากได้ foraging เร็วๆมากเลยเร็วๆมากนั่นแหละคืออยากได้เร็วๆอ่ะอย่างที่บอกคือจะได้ทำฟาร์มต้นไม้นะตรงนี้โอเคไอเทมกระจายตัวลงมาไม่ลงน้ำยังหยิบได้อยู่โอเคดีมากนะฮะตรงนี้ต้องขออนุญาตเคลียร์ต้นไม้ไปสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะแวะไปหาวิลลี่คิดว่าวิลลี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องไปหาก่อน5โมงละมั้งโอเคตอนนี้ก็8โมงกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมไม่มีตังค์เนาะลืมไปโอเคตัดต้นไม้ไปก่อนฮะจังหวะนี้You've got some new ideas to sleep on หมายความว่ายังไงมันคืออะไรครับอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะเห็นมันแจ้งเตือนอยู่ที่มุมซ้ายล่างแปลว่าอะไรอ่ะคือคุณมีความคิดใหม่ๆที่จะต้องนอนแบบนี้หรอหรือว่าคุณควรที่จะนอนพักไม่ทราบนะรู้ตัวว่าแพทล่าสุดนี้คือ
แพทที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะมันแบบมันอัปเดตมาแล้วแบบเพิ่มนู่นนั่นนี่มาเยอะมากๆนะชนิดที่แบบใครที่เคยเล่นครบ 100% นี่ก็แบบน่าจะเรียกได้ว่าเหงื่อตกได้เลยนะฮะถ้าจะแบบจะต้องมาเก็บ 100% อีกทีนึงว่าแต่นี้อะไรวะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้โอเคไม่นอนยานะกดผิดในบันเทิงเลยนะครับผมเดี๋ยวไปหาวิลลี่ก่อนนะวิลลี่ก็เป็นชาวประมงของเมืองนี้นะครับผมทั้งเมืองก็มีอยู่คนเดียวนะฮะจริงๆการตกปลานี้ก็น่าจะตกได้หลายคนอยู่นะแต่ว่าวิลลี่เนี่ยเป็นคนที่แบบชัดเจนมากนะฮะว่าตกปลาหาเลี้ยงชีพนะครับผมเป็นชาวประมงน่าจะเรียกว่าแองเกิลนะฟิชเชอร์แมนจริงๆคำว่าฟิชเชอร์แมนอันนี้สอดแทรกนะฮะความรู้เล็กๆน้อยๆนะคำว่าฟิชเชอร์แมนเนี่ยเป็นคำว่าชาวประมงแบบรวมๆนะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเป็นตกปลาอย่างเดียวคุณอาจจะเป็นคนหวานแหก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้มาเจอวินเซนต์แล้วครับวินเซนต์ก็บอกว่าโอ้คนแปลกหน้าผมชื่อว่าวินเซนต์นะแม่บอกว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าแต่คุณดูเป็นคนดีก็เลยคุยได้ประมาณนั้นนะผมพูดถึงไหนแล้ววะวิลลี่นั่นแหละฮะประมาณนั้นโอ้โอเคเข้าคัสซินฮะอย่างที่บอกนะฟิชเชอร์แมนก็แบบพูดแบบรวมๆนะแต่ว่าถ้าเป็นชาวประมงแบบถ้าเป็นนักตกปลาเลยนะเขาจะเรียกว่าแองเกิลนะฮะโอเคโอ้สวัสดีไอ้ลูกชายไม่ใช่ลูกชายนะคือแบบว่าไอ้หนูประมาณนั้นนะคำว่าซันนะฮะฝรั่งเขาจะชอบใช้คำนี้นะโอเคได้ยินว่าจะมีคนย้ายเข้ามาใหม่นะยินดีที่ได้พบเจอกับเธอนะไอ้หนูประมาณนี้วิลลี่น่าจะอายุเยอะกว่านะผมก็คงจะต้องแบบแปลบทให้แกดูแก่กว่านะประมาณนั้นโอเคโอเคตอนนี้ก็รับลมนะจากลมทะเลน้ำเค็มประมาณนี้รู้สึกว่าอะไร it was a big haul อันนี้แปลว่าอะไรผมไม่รู้นะน่าจะเป็นสำนวนนะครับ so a lot of good fish อ๋อหมายความว่าขายปลาได้เยอะมากได้เงินเยอะอะไรประมาณนี้นะเข็นและในที่สุดก็สามารถเก็บตังค์ซื้อเบ็ดคันใหม่ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าลุงวิลลี่แกก็จะเอาเบ็ดคันเก่าให้เรานะฮะนี่ไงรับไปสิฉันยกเบ็ดคันเก่าให้นะประมาณนี้นี่เป็นเบ็ดที่สำคัญมากนะซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปะการตกปลาเลยทีเดียวก็บางทีนายอาจจะแวะมาซื้อของจากร้านของฉันก็ได้นะฮะถ้าหากว่าต้องการประมาณนี้เย่ได้เบ็ดตกปลามาแล้วน่าจะใช้ไปยาวๆนะคุณได้รับเบ็ดไม้ไผ่แบมบูโพนะจริงๆเขาว่าโพนี่มันแปลว่าเสาหรือว่าอะไรลักษณะที่มันเป็นแท่งนะประมาณนั้นนะครับโอเคแหล่งน้ำที่นี่ก็เป็นแหล่งน้ำที่ดีนะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์น่าจะทุกสายพันธุ์เลยนะมั้งเนี่ยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร้านของฉันนี่ตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะได้เสบียงเพิ่มก็แวะมาได้แล้วก็ฉันก็รับซื้อพวกปลาที่นายตกได้ด้วยถ้าหากว่ามันมีกลิ่นมันก็ขายได้โอเคนี่คือคำพูดที่พ่อฉันเคยสอนไว้ประมาณนี้ it smells it sells อันนี้น่าจะเป็นสำนวนประมาณว่าถ้ามันมีอะไรสักอย่างมันก็จะขายได้โอ้โหแล้ววาร์ปมานี่เลยตอนนี้เฮ้ยเวลา10โมงโอ้ยมีเวลาเยอะครับตกปลาเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นเอาเงินเอ้ยวันนี้วันTuesday อ๋อวันอังคารโอเคปิดแอร์ไม่ปิดร้านนะปิดแอร์ปิดร้านวันพุธนะ ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับคือแมปชายหาดเนี่ยถ้าคุณตกปลาเนี่ยคุณจะได้ปลาจากทะเลนะหมายความว่าคุณจะตกปลาที่นี่หรือจะตกปลาที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับ นั่นแหละตรงนี้โอ้มีทิวทอเรียลด้วยก็ต้องเลี้ยงปลาให้มันอยู่ในแถบสีเขียวไว้นะครับไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยโอเคได้ตัวอะไรวะเนี่ยซาดีนโอเคเอาอีกตัวฮะให้เยอะที่สุดก่อนที่พลังจะหมดนะฮะว่าไงเยอะดุดเราก็ต้องดูแถบสีเขียวด้านขวาไว้ด้วยนะฮะถ้าหากว่าแถบมันลดหมดนี่ก็เรียบร้อยครับปลาหลุดนะฮะก็ต้องตกใหม่Herring first catch โอ้เดี๋ยวนี้มีบอกด้วยนะครับว่าจับได้ครั้งแรกดีจังนะครับ
ยังไงคราวนี้จะได้ตัวอะไรว่ามาจัดไปยาวๆนะฮะตอนนี้ก็25นาทีแล้วนะเวลาในคลิปนะฮะเฮ้ยกดไม่ทันว่าแต่มันขายได้เท่าไหร่ทั้งสองตัวนี้ไม่มีบอกต้องเข้าไปข้างในนะฮะถึงจะรู้นะครับว่าแต่วิลลี่อยู่ร้านไหม วิลลี่อยู่ร้านไหมเนี่ยวันอังคารเนี่ยวันอังคารฤดูใบไม้ผลิโอเคว่ามาเฮ้ยไม่โดนยังไงเฮ้ยปลาตัวนี้มันสู้อยู่นะก็เอ้ยยังไงครับโอเคได้ตัวอะไรเอ่ยแอนโชวีได้3ตัวแอนโชวีซาดินแล้วก็เฮอร์ริงเข้าไปอ๋ออยู่นะขายปึ้งปึ้งโอเคเอาเงินไปซื้อเฮ้ยอิลเบดเรียกจูชันส์ทูแคชอิลโออันนี้นะเป็นไอเทมใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะเป็นเหยื่อล่อปลาไหลนะเนี่ยเพนนิงรอดไอซ์ตัวเยอะเลยนะบอลแคชอ๋อจับปลาได้แค่ปลาแบบเบสิกที่ตรงนี้อ๋อนี้ซื้อคืนได้โอเคฟิชเชอร์ดับเบิลเบสอันนี้ช่างมันฟิชเชอร์แคมป์ดูเลย This furniture can be placed outdoor เอาวางไว้นอกบ้านไม่ได้แล้วไงโอเคคุยกับวิลลี่หน่อยอันนี้ผมไม่แปลแล้วกันนะมันเป็นบทพูดทั่วไปนะแต่ว่าถ้าแบบบทพูดแบบที่มันสำคัญอย่างเช่นเจอกันครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยโอ้ก็จะแปลนะแล้วตรงนี้ก็มาเจอแคลมพวกหอยสองฝาผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆแคลมเนี่ยมันจะรวมถึงพวกแบบหอยแครงด้วยนะอะไรอย่างนี้หอยแครงเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า bloody clam นะก็คือแคลมเลือดหอยเลือดนะครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็แดงแบบแดงเลือดจริงๆแหละค้นเลยเอาไม่ได้นะตรงนี้มาที่ร้านวิลลี่ว่าแต่ก่อนหน้านี้ผมซื้ออะไรไปซื้อดอกแจ๊สป่ะโอ้สวัสดีครับอบิเกลโอเคเอาสวัสดีครับท่านเจ้าเมืองโอ้เป็นไงบ้างล่ะคืนแรกในกระท่อมเก่าๆโอเคผมแวะมาซื้อของที่นี่เป็นประจำทิวลิปโปเตโต้ซื้อมาเลยแล้วกันซ้ำก็ช่างแม่งนะฮะแจ๊สโอเคตรงนี้อ๋อนี้แซลมอนดินเนอร์เฮ้ยได้300ขายแม่งเลยครับลืมบอกนะรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายนิดหน่อยนะฮะใครที่ไม่ชินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามสถานการณ์นะตรงนี้สวัสดีครับโจดี้โอ้คุณไม่เหมือนกับคนที่ฉันคิดไว้เลยแต่ก็โอเคฉันชื่อโจดี้นะบริสินโอเคหายใจเข้าหายใจออกชุมชนแม่บ้านนะก็จะมารวมตัวกันเต้นออกกำลังกายบริเวณนี้การออกกำลังกายนี่มันสนุกดีจริงๆแคโรไลน์หรือแคโรลีนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องอ่านยังไงนะแต่ผมจะอ่านว่าแคโรไลน์นะถ้าใครมีคำแนะนำแบบวิธีการอ่านชื่อป้าแกได้ถูกต้องนี้ก็บอกด้วยนะโอ้สวัสดีคุณคงจะเป็น NT สินะเป็นชาวสวนชาวไร่คนใหม่ฉันชื่อแคโรไลน์นะเอ้ยอย่ามองสิตอนนี้ฉันอะไร I'm already ฉันตัวแดงแล้วก็เหงื่อออกเยอะประมาณนั้นนะโอเคว่าไงครับโรบินเฮ้ยได้เจอกับได้เจอทุกคนในเมืองหรือยังแต่ว่าฟังดูเหนื่อยจังเลยประมาณนั้นเหลือใครวะเอาจริงๆคำถามว่าเหลือใครนี่ก็โอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยมารุโอ้มารุทำงานอยู่หรือเปล่าแบบไปหาก่อนนะมารุนี่ก็เอ้ยนี่อะไรคุณสมันบึงเอาแล้วจอดจะได้เรื่องโอ้แล้วผมขายไปแล้วแมวขี้เกียจซื้อคืนนะสวัสดีครับโอ้ทำอะไรกันครับเนี่ยแวะเข้ามาดูโอ้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยถึงแวะมาที่นี่ได้อ๋อไม่มีหรอกแค่แวะมาเข้ามาเฉยฮะวีซูซูเมอร์โอเคแวะมาหาที่ออฟฟิศผมได้ตลอดนะถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่สบายคนนี้คือมารุนะโอ้คุณคงจะเป็นคนที่ย้ายเข้ามาใหม่สินะฉันชื่อมารุแล้วก็ฉันกำลังมองหาคุณอยู่เลยก็ประมาณว่าอยากเจอเราอะไรประมาณนั้นนะโอเคเอาอ่านไม่ทันด้วยเมื่อกี้หลงกดไปก่อนตรงนี้เราสามารถที่จะมาซื้อยาได้นะ50 energy 22 health ก็500 energy 225 health นะฮะแล้วแต่คุณจะไงอะไรวะเนี่ย
Link this to remove exhaustion อ๋อยาชูกำลังประมาณนั้นหรือเปล่าซื้อแล้วก็แบบเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มเลือดนะแต่ว่ามันแพงนะครับขวดละ 1,000 นะโอเคเอาเคลียร์เคลียร์ไปโอ้โหแล้วตรงนี้เอ้ยลูกสนอาคอนไม่ใช่ลูกสนลูกโอ๊กนะฮะเอ้ยได้โจจ้าโคลาด้วยโอ้โหนี่ไปค้นขยะเจอกระป๋องโคกนะเนี่ยค้นขยะเจอกระป๋องโคกแปลกๆนะฮะเหมือนคุยขยะกินไม่เหมือนนะจริงๆมันก็ใช่แหละเก็บไว้กินดีกว่าพูดถึงแล้วครับถ้างั้นก็กินเลยดื่มเข้าไป13 energy โอ้ได้น้อยอยู่นะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านแวะมาดูตรงนี้เจอเดฟโฟดิล1ดอกขายมั้ยอู้เดฟโฟดิลติดดาวทองขายเลยครับเอาเงินก่อนครับจังหวะนี้เอาเงินส่วนลูกสนตรงนี้ก็ตรงนี้จะวางเป็นทางเดินไม่ปลูกตรงนี้วางไว้ตรงนี้ละกันนะแล้วตรงนี้ก็เมล็ดพันธุ์1 2 3วางไว้เพื่อความสวยงามล้วนๆนะโอเคแล้วก็รถไปนะแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรใช่ผมว่าผมน่าจะมีไม้พอไหมได้เหี่ยมาอีก2เหี่ยจัดมาครับผมนี่ก็จะเป็นเหี่ยไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนะฮะไม้ไว้นี่เมล็ดพันธุ์ไว้ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นเหี่ยไว้เก็บอุปกรณ์นะประมาณนี้โอเคแล้วว่ายังไงเราก็จะตัดไม้ต่อนะครับผมจังหวะนี้จริงๆผมเป็นคนชอบตัดไม้อยู่แล้วนะเกมนี้นี่แบบช่วงแรกๆนะครับผมแบบลงไหลการตัดต้นไม้มากนะและที่สำคัญคือเวลาคุณตัดไม้ไปได้จำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณเอาไปขายเนี่ยคุณจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือเงินของคุณเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากนะโอเคเรียบร้อย energy เหลือ1จริงๆถ้าหากว่าเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เนี่ยคุณสามารถที่จะไปนอนในเตียงเพื่อจะรีเจนเลือดไม่ใช่รีเจน energy ได้นะนั่นแหละแต่วันนี้เล่นคนเดียวไงมันทำงานไม่ได้นะคือพุ่งเข้าไปที่เตียงปุ๊บนี่คือเกมหยุดเลยนะฮะเสียดายอยู่นะเสียดายโอเคในเมื่อตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ขึ้นมาอุ้ยตรงนี้มีหนอนจริงๆต้องเอาจอบขุดนะเนี่ยแต่ว่าผมเหลือ energy แค่หนึ่งผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะหาของกินก่อนโอเคเจอแล้ว horse radish อุ้ยติดดาวทองด้วยกินเลยได้เท่าไหร่วะenergy 23โอเคได้แล้วไหนลองขุดดูสิไหนดูขุดหนอนแล้วเราจะได้อะไรได้อะไรวะแครอทซีดโอ้ใช้เวลาปลูก3วันอ๋อปลูกในฤดูใบไม้ผลิด้วยโอเคเยี่ยมไปเลยครับอันนี้เป็นพืชที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะแครอทซีดนี่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับ1 2 3โอเคปึ๊บเอ้ยจริงๆมันโอ้4 5เลยเหรอ4 5โอเคเพราะว่าผมต้องหาอะไรกินแล้วอ๋อมีฮอตเรดิชอยู่นะจริงๆก็ไม่ควรกินนะคนที่จะไปขายนะแต่กินไปก่อนนะครับกินไปก่อนมันจำเป็นนะฮะจำเป็นเยอะโอ้โหเรื่อยยังไงนี่โอเคมาอย่างนี้ปึ๊บเบ็ดนี่เอาไว้ตัวก่อนมันจะได้ตกอยู่หรอวะไม่น่าจะได้ตกเบ็ดนะดูทรงแล้วโอเคไปก่อนแล้วก็เอาฝักบัวมารดน้ำแครอทโอ้โหไม่ได้แครอทมันเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะว่าแต่ปกติแล้วแครอทนี่เขาใช้เมล็ดหรือว่าใช้หัวครับเวลาปลูกอ่ะใครที่เป็นเกษตรกรปลูกแครอทก็แนะนำบอกณจุดนี้หน่อยนะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะฮะผมไม่ได้ปั่นนะครับ เอ้ยขออภัยครับแล้วจะไปไหนเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาดูไม่มีอะไรให้เก็บแล้วแวะมาทางซ้ายหน่อยก็ไม่มีอะไรให้เก็บโอเคถ้างั้นแวะไปซาลูนไหมเผื่อจะได้เจอใครเป็นความคิดที่ดีนะพูดอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้โอเคมาเลยครับจังหวะนี้แล้วแบบเสียงเพลงไม่มีด้วยนะเพราะมันมืดแล้วนะครับแต่เสียงนกแต่ว่าทุ่มหนึ่งนี่ยังมีนกร้องอยู่เลยอะไรนี่ขยะโอ้อันนี้เก็บไว้ครับเอาไว้รีไซเคิลนะในอนาคตนะครับผมตรงนี้ก็โอ้ NPC เซตเดิมเลยนะเอ๊ะก๊าซขออีกแก้วนึง
ขออีกช็อตนึงนะประมาณนั้นโอเคPlease relax and enjoy yourself ทำตัวตามสบายโอเคตอนนี้เอมิลี่บอกว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ซาลูนของกัสแล้วก็เพื่อที่จะจ่ายบิลนู่นนั่นนี่นะค่าน้ำค่าไฟประมาณนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเราเดินผ่านแล้ว NPC มันมองด้วยเหรอก็ไม่มองนี่หว่าโอเคคุยกับเชนซะหน่อยนะนี่อะไรต้องการอะไรจากผมเนี่ยไปไกลเชนนี่จะเป็นสไตล์แบบไม่ค่อยรับแขกสักเท่าไหร่นะตรงนี้ออกมาจะเจอ NPC คนไหนเดินมาไหมไม่เจอนะโอ้เจอคลินนะครับผม have to give me a little อ๋อถ้าอยากอัปเกรดของก็ต้องเอาแร่ไปให้ถูกชนิดอ๋อแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าแรงด้วยนะตามนั้นคนขยะได้ไหมเนี่ยคลินไปใกล้ๆดูจะคนขยะออกนอกระยะเอาคนไม่ได้อันนี้คนไปแล้วนี่วะคนไปหรือยังโอเคเข้าร้านไปแล้วค้นดูเลยไม่ได้ไหนขึ้นมาบนนี้สิเผื่อจะเจอของป่านะ foraging ทั้งหลายแหล่แบบมันจะโอ้ยลินพันกันตรงนี้เอาขุดเลยครับเกี่ยวหญ้าตรงนี้จะเจอมิกซีดเปล่าไม่เจอนะตรงนี้เอ้ยมีอยู่2พุ่มตรงนี้ออกไปเก็บไฟเบอร์ซะหน่อยโอเคทรัพยากรทุกอย่างมีค่านะอุ้ยได้มิกซีดแล้วโอเคแม้กระทั่งแทรชนะฮะเดี๋ยวในอนาคตจะได้ใช้นะอิสจังมันคือขยะใช่ครับผมมันมีหลายคำนะครับว่าขยะแทรชจังอะไรวะจำไม่ได้นั่นแหละประมาณนี้อ่ะตรงนี้เกี่ยวดูไม่เจออะไรเลยได้แต่ไฟเบอร์แต่อย่างน้อยได้มิกซีดมากำนึงก็ยังดีนะฮะนี่จะเป็นกำแล้วกันเพราะมันมีหลายเมล็ดนะฮะแต่เวลาปลูกนี่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะงอกออกมาเป็นอะไรนะครับแต่ถ้างอกออกมาได้เป็นแบบพวกเพื่อที่มันให้ผลได้ตลอดฤดูกาลเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าสปริงนี่รู้สึกว่าจะไม่มีนะพืชผักพวกนั้นโอเคตอนนี้เอาฝักบัวมาก่อนเอเนจีเหลืออยู่11โอ้จะพอไหมเนี่ยจริงมันต้องมีหุ่นไล่กาด้วยนะชิบหายแล้วหุ่นไล่กาไม่มีอันนี้ชิบหายของจริงนะเนี่ยเพราะมันจะมีนกมีกามากินพืชผักของเราด้วยนะอันนี้อันตรายนะครับผมเสียผลประโยชน์นะโอเคนะเหลือเท่าไหร่เหลือ7อุ้ยตกปลาได้อีกทีนึงขอสักตัวตอนนี้เหลือเวลาโอเคตอนนี้เวลาในเกม4ทุ่มนะว่ามาเว็บเหลือ0โอ้โหเหนื่อยด้วยโอเคไม่เป็นไรฮะถ้าได้ปลามาสักตัวก็ยังดีอุ้ยแต่ว่าดันมาตกฝั่งนี้โอ้โหแล้วผมก็ต้องเดินข้ามบ้านมาวืบตรงนี้โอ้โหกว่าจะถึงนานอยู่นะเนี่ยมันนานเพราะว่ามันวิ่งไม่ออกนะมันต้องเดินเอานะครับทีนี้นะนานจังได้อะไรโอ้โหได้สาหร่ายขอบคุณครับแม่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เลยโอเคเก็บไว้กินได้เอ้ยแต่ว่าสาหร่ายเดี๋ยวขายทิ้งเลยแล้วกันนะเอาตังโยนลงไปโอเคแล้วก็นี่คือสภาพความเหนื่อยล้านะฮะจากการใช้แรงเยอะเกินนะตอนนี้บ้านมืดมากจริงๆต้องสร้างคบเพลิงมานะโอเคกดนอนไป foraging level 1ได้แล้วนี่ไงบวก1 act proficiency อันนี้จะทำให้ใช้ energy ลดลงแล้วก็ tree sometime drop seed ต้นไม้จะ drop เมล็ดพันธุ์ประมาณนี้ครับทำไวซีแล้วก็ฟิลสแน็คได้ด้วยโอเคผมขายอะไรวะอ๋อดัฟโฟดิลอย่างเดียวแล้วก็มีสาหร่ายโอเคประมาณนี้นะฮะผมว่าสำหรับคลิปแรกของเกมนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะฮะอู้แล้ววันนี้ฝนตกด้วยนะครับดีมากเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ